อันนั้นสวัสดีค่ะใครโทรมาสวัสดีค่ะใช่ค่ะเออบาโน่ค่ะค่ะเข้ามาได้เลยค่ะค่ะมีค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะทำคอนเทนต์ไม่ใช้โทรศัพท์24ชั่วโมงตอนนี้เวลา9โมงซึ่งอีชายก็เพิ่งตื่นแล้วก็แบบอยากทำคอนเทนต์นี้มากเลยก็เลยจะมาปิดเครื่องแล้วก็เก็บเข้ากล่องซึ่งก็คือเมื่อกี้มีคนโทรมาเฮ้ยเราจะทำชาเลนจ์นี้ได้ปะวะก็มีคนโทรหาเราเยอะแน่ๆเลยวันเสาร์ก็เลยแบบยังไงดีแต่ว่าก็ตั้งใจแล้วนะว่าจะทำชาเลนจ์นี้นะคะฉะนั้นโทรศัพท์น้องคนนี้ก็คือจะต้องจะปิดน้องแล้วฟึบโอเคจากนั้นเราก็จะน้องใส่กล่องและปิดฝาคืออยากรู้อะว่าถ้าเกิดเราไม่มีโทรศัพท์เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรดีเราจะมีอะไรทำไหมขิงเก็บใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมาเริ่มภารกิจวันนี้ด้วยกันมาร์คหน้าดีกว่าวันนี้ใช้ของลอชนะคะก็คืออันนี้ไม่ได้ขายของแล้วก็โนสปอนเซอร์นะบอกก่อนไม่ต้องตกใจว่าแบบหยิบอะไรมาใช้เฮ้ยสปอนเซอร์แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะบอกว่าตามอ่านแท็กบตบกเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วคือแบบแรงมากคุณจะโดนเกลียดไหมขายของก็ขายเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะแบบว่า honest ซื่อสัตย์กับคนดูมากขึ้นนะคะด้วยการแจ้งว่าแบบอันนี้สปอนนะอันนี้ไม่สปอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เริ่มตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะถึงจะเริ่มใส่ความ honest นะคือเพราะเห็นว่าทุกคนต้องการสิ่งนั้นนะทุกคนต้องการความจริงใจบอกก่อนว่ามาสก์ตัวนี้นะคะเป็นเฟรชมาสก์ซึ่งจะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบโดยเฉพาะเลยสำหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยหรืออะไรอย่างงี้นะตัวนี้คือช่วยได้มากเลยนะแล้วก็จะบอกว่าหน้าที่ขิงดูดีขึ้นใช่ไหมดูดีขึ้นนะมันใสขึ้นเนาะต้องอัปเดตสกินแคร์หน่อยเลยเนาะดีวันนี้จะได้มีอะไรทำเพราะว่าไม่ใช่โทรศัพท์ก็คือเกินว่าจะไม่มีอะไรทำสิ่งนี้คือเรามาร์คหน้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นความขาวๆอย่างนี้คือมาร์คตัวนี้มันจะเนื้อแป้งๆหน่อยนะพอแห้งแล้วมันก็จะแตกๆแล้วก็เราสามารถล้างออกได้นะคะที่ชอบก็คือมันมีหลายสูตรแล้วก็มีสูตรนึงที่เป็นแบบมาร์คไปทั้งหน้าเลยสูตรกุหลาบมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคงั้นเดี๋ยวไป move ไปตรงห้องนั่งเล่นก่อนดีกว่าตรงนี้ร้อนมากห้องทำงานดิฉันนะขิงไม่รู้ว่าทุกคนเก็บสกินแคร์ในตู้เย็นไหมแต่ว่าขิงเก็บนะโดยเฉพาะมาร์คจะเต็มเลยอะทำไงอะไรคะอะไรมาให้ดูคะสวยงามสวยงามว่าเราถึงจะเปิดทีวีดู Netflix หรือว่า AIS Play นะเพราะว่าช่วงนี้ Game of Thrones Oh God OMG คือวันมะรืนนี้จะได้ดูภาคEpisode 2นะคะสำหรับซีซั่นสุดท้ายนี้ไฟห้องนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆหน่อยนะไม่ต้องตกใจว่าทำไมหน้าฉันเหลืองขนาดนี้คือปกติถ้าไม่มีโทรศัพท์นี่ก็คือจะดูทีวีแต่ว่าส่วนใหญ่จะดูทีวีไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยก็เลยกลายว่าทุกครั้งที่ดูทีวีอ่ะจะไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวขอตัวไปดูทีวีก่อนนะคะไว้จะอัปเดตทีนึงตอนนี้คือดูหนังจะจบแล้วแล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็ง่วงก็จะงีบเช็คแอนแอลสักหน่อยนะคะพอตื่นมาค่อยหาอะไรทำอีกทีนึงคือว่าเมื่อไหร่จะได้แล้วก็เบื่อเงี้ยนั่นแหละเมื่อคืนนอนตีสองถามว่าทำอะไรไม่ทำอะไรเลยจ้ะดูคลิปมั่วซั่วดูคลิปอะไรไปเรื่อยเพลงเป็นงี้ก่อนอ่ะบายhours later ก็หลังจากนี่ไปแป๊บนึงนะคะก็จะขึ้นมาอาบนะที่แซงก็คือจะไม่มีโทรศัพท์เปิดเพลงฟังในห้องน้ำแล้วโฟไม่ตื่นหลังจากอาบน้ำเสร็จนะเดี๋ยวจะมาเปิดคลังแสงให้ดูนี่เป็นแบบขนาดย่อยเพราะว่าสกินแคร์ส่วนใหญ่จะไว้ตู้ข้างล่างนะคะแต่อันนี้ก็อันที่ใช้อยู่ในช่วงนี้เนาะส่วนใหญ่ซื้อเองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรเพราะว่าหนังหน้าไม่ดีไงแบรนด์เขาก็ไม่กล้าส่งอะไรมาเดี๋ยวแบรนด์เขาจะดูแย่ งั้นเดี๋ยวขอมาลงสกินแคร์ช่วงเช้าก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงสกินแคร์มอร์นิ่งนะคะอันนี้ก็จะดูเป็นทางการดูเป็นบล็อกเกอร์หน่อยเนาะเพราะก่อนหน้านี้เปิดตัวคลิปก็คืออะไรก็ไม่รู้จริงๆเริ่มแรกนะคะมาเริ่มที่
โทนเนอร์นะคะก็ได้ยินคำเคลมมาเยอะว่าช่วยเรื่องสิวผดสิวอักเสบนะก็ใช้มาประมาณวีคนึงนะจริงแกตอนแรกอะสิวอักเสบตรงเนี้ยเต็มเลยนะ okay. พอเริ่มใช้ตัวนี้คู่กับอีเจลล้างหน้าอินซูลินก็คือสิวลดลงเร็วมากแต่ว่าเซสกินแคร์เหมือนเดิมอยู่นะคะปาดิเพิ่งได้มาใหม่น่าลองเหมือนกันของโฮลิก้าโฮลิก้านะคะนี่น่ารักของเขาคือแพ็กเกจเนี่ยพอเราหมุนปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาแล้วเราสามารถกดเพื่อเป็นการกดเนื้อของตัวเจลข้างในนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นใสๆนะคือเขาจะมี3สูตรทุกวายมันรุนแรงมากเลยอะอยู่แมวก็วิ่งพ่านโอเคคือเขาก็จะมีสูตร moisturizing นะคะมีสูตร whitening มีสูตร whitening นะแล้วก็มีสูตรก็มีสูตรเอกแล้วก็มีสูตรเอกจิ้งนะคะก็คือในเรื่องของริ้วรอยอะไรอย่างนี้เอาไว้ก็ผิวก็ต้องดีนะคะถ้าทุกคนมองข้ามเรื่องรอยสิวไปจะเห็นว่าผิวขิงมีความแบบมีความอิ่มน้ำเนาะสบายนะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้จะหมดละประจำนะเป็น green tea seed serum นะตัวนี้ก็เนี่ยเหลือครึ่งนึงละมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอักเสบด้วยนะเพราะว่า green tea เนี่ยสามารถช่วยดูแลในเรื่องของความอักเสบของสิวด้วยนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มตัวนี้จะสามารถกักความชุ่มชื้นไว้ได้นะขิงก็เลยใช้มาตลอดก็สะดวกดีนะตัวนี้แบบกดเนาะก็พกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยขิงชอบfacial cream นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นโดยเฉพาะเลยคือเพื่อนๆสังเกตว่าตัวนี้ขิงใช้ความชุ่มชื่นทั้งหมด3ตัวเลยนะช่วงเช้าช่วงกลางคืนเนี่ยจะใช้ประมาณ 4-5 ตัวเลยเพราะว่าตอนห้องแอร์ค่ะหน้ามันก็จะแห้งตอนคืนอะเราไม่รู้ตัวหรอกแล้วสกินแคร์มอร์นิ่งกับหน้าสิวๆของอีฉันเดี๋ยวขิงจะไปแต่งตัวก่อนแล้วก็ไปเจอที่ห้องทำงานด้านล่างนะคะมูฟมาที่ห้องข้างล่างนะคะนี่คือชุดวันนี้ที่เลือกใส่จะเป็นเดรสง่ายๆนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่เดรสมากมันพลังหุ่นแล้วมันก็ใส่สูงตัวเดียวจบเงียบไหมตุ๊กอีกหนึ่งนิสัยที่ถึงต้องบอกว่าขิงติดมากๆเลยก็คือการดื่มน้ำแบบตลอดเวลาจริงๆนะวันหนึ่งคือขิงจะกินประมาณ7ขวดแบบนี้อย่างต่ำนะคะเว้นแต่แบบว่าไปข้างนอกไปงานอีเวนต์หรือว่าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราจะกินน้อยลงเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบปวดฉี่ตลอดเวลาเราไม่ชอบไปเข้าห้องน้ำบางทีห้องน้ำข้างนอกมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่บ้านนี่คือดื่มเป็นบ้าเป็นหลังจริงๆนะและนี่คือโปรแกรมตัดวิดีโอที่ขิงใช้นะคะก็คือเป็นของ Filmora นั่นเองนะหนูจะเริ่มทำวิดีโอนึงนะคะวันนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวจะขอไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนน่าจะค่ำๆเลยตอนดินเนอร์อะไรอย่างนี้บายบายโอเคค่ะหลังจากตัดงานไปหลายชั่วโมงตอนนี้ก็ฟ้ามืดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยแล้วก็ต้องพาตัวเล็กขึ้นไปนอนนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยไม่รู้ว่ามีข้อความอะไรมาบ้างเดี๋ยวขอไปส่งตัวเล็กนอนแล้วกันตอนนี้นายเก็บของเล่นอยู่พาไปดูนะว่าทางเราฝึกให้เขาเก็บของเล่นเองจ้ะเก็บของเล่นเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วก็ไม่มีนาฬิกาข้อมือนะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาเป๊ะๆอ่ะกี่โมงแล้วนะก็ไหนๆว่างก็เลยหยิบมาร์คมาใช้นะคะไม่คิดว่าวันหนึ่งที่ไม่ใช้โทรศัพท์จะมีโอกาสขายของได้เยอะขนาดนี้คือพี่ยาตาให้มานะคะขิงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พี่ยาตาบอกว่ามันค่อนข้างใช้ยากเหมือนกันนะมันชื่อว่าอะไรอ่ะชางพรีเหรออะไรอ่ะ Sparkcast System Silver Premium Modeling Mask นะคะก็คือจะเป็น2อันแบบนี้ซึ่งวิธีใช้คือเทใส่ในถ้วยเดียวกันแล้วจากนั้นก็เอามาป้ายหน้าแล้วก็ลอกออกน่าสนใจต้องที่ตัวซองใหญ่ก่อนเป็นเหมือนแบบเหมือนพวกโมจิอะไรพวกเนี้ยพี่อาจารย์บอกว่าตัวนี้ดีใช้แล้วรู้สึกหน้าแบบใสจะเป็นขาวๆเหมือนอะไรนะทิปคอลลาเจนพาวเดอร์นะคะก็เหมือนเป็นผงพาวเดอร์นั่นเองว้าเขาให้เยอะมากเลยนะนี่นะคะขิงไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีแบบที่ป้ายไหมแต่ก็คงจะใช้นิ้วมือเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปล้างมือแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันหน้าคอมน่าจะทำงานต่อเขาเปลี่ยนใจว่าจะไม่นั่งทำงานแล้วจะไปนอนดูหนังเพราะว่ามาร์กอันนี้มันต้องนอนจริงๆด้วยมันแบบมีผลต่อแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะโคโปกฉันแล้วทาไปดูหนังกันดีกว่าเห็นไหมว่ามันมีความไม่สู้แรงโน้มถ่วงของโลกเลยโอ้มอมจีโอ้มอมโอ้มอมโอ้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 มโ
มันจะเริ่มหมอนปะวะทุยฟูแมวก็คือชินไปแล้วเพราะว่าแกล้งทุกวันเฮ้ยเฮ้ยมันเลอะตัวทุยฟูมากไหมถึงว่าพอมันเหนือสภาพนี้ก็คือได้แล้วเนาะมันลอกออกลอกง่ายมากอ่ะเออเหมือนเอากาวมาทาหน้าเลยขอไปดูคอนเสิร์ต B กันนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาทำงานอีกทีนึงจะมาอัปเดตเรื่อยๆตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วเดี๋ยวต้องดูในคอมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ดูคอนเสิร์ต B ก็ยังไม่จบอ๋อโอเค 5:36 จะเที่ยงคืนแล้วถึงไม่อยากนับรวมช่วง 1:00 ถึง 5:00 เท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงที่แมวช่วงที่ถึงก็พักผ่อนอยู่นะคะก็เลยคิดว่ามิชชั่นชาเลนจ์วันนี้จะหมดในเวลาเที่ยงคืนแต่ก็อย่างนึงคือทางเราสั่งเต๋อคั่วไก่มาเพราะว่าต้องทำงานอีกสักพักนึงก็เลยสั่งมาแล้วก็บ้าบอแจ้งเขาแจ้งแบล็คพิทว่าเอาไข่ต้มไข่ลวกกับฟองเดียวแล้วเขาให้มา2ฟองเลยคือต้องกินเพราะว่าอร่อยแล้วก็สั่งไปแล้วนะจ๊ะงั้นเราก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยแหละเนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะนานแค่ไหนเหมือนกันอ่ะมีความลุ้นว่าจริงๆเราไม่อยากให้นานมากแต่ก็แบบทำมิชชั่น24ชั่วโมงก็ต้องนานปะวะ5:40 นสั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มากินอ่ะต่อฝั่งฟองนึงละกันว้าวคือจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเป็นอาหารที่รวมไปด้วยสิ่งของที่ขิงชอบนะแล้วมันก็อ้วนมากๆเลยสีราชาก็คือต้องมีเทลงไปอู้ดูคลิปด้วยความเด็กก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขิงชอบมากๆก็คือปลาต้มโกนะก็คือต้องกินจริงๆที่สายคั่วโก้คั่วไก่คั่วทะเลเนี่ยก็คือต้องชอบตื่น5นาทีใช่คือ6นาทีนะตอนนี้ตื่นเต้นจังเลยยังไม่เช็คตอนนี้ขอพูดปิดคลิปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้จากที่เราไม่ใช้โทรศัพท์ทั้งวันแล้วก็ไม่รู้สึกต่างจากตอนที่ใช้โทรศัพท์เท่าไหร่เพราะว่าขิงไม่ใช่คนที่แบบนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะคะคือเหมือนแบบเล่นไปด้วยดูหนังไปด้วยเล่นไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เล่นไปด้วยกินไปด้วยคือมันอยู่ในแบบแอคทิวิตี้มันอยู่ในรูทีนของเราอะค่ะขิงรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างเท่าไหร่คืออาจจะมีความคอนเซนเทรตมากขึ้นในความแบบใจจดใจจ่อกับหนังที่ดูมากขึ้นหรือว่าใจจดใจจ่อกับอาหารหรือว่ากับคนรอบข้างมากขึ้นนะคะซึ่งจริงแล้วการหยุดเล่นโทรศัพท์บ้านในขิงมองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีน่าลองนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่แบบเล่นจนแบบว่าเสียสมดุลไปนะคะบางทีอาจจะเกมด้วยอะไรอย่างนี้ก็เสียสมดุลขึ้นไปใหญ่เลยนะก็ถือว่าเป็นการเทอราพีตัวเองในระดับนึงแหละว่าฉันก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์กันนะอ่ะก็มานี้นะคะหวังว่าจะแบบ inspire something ให้เพื่อนๆได้ในคลิปนี้กับหน้าสดฉะนั้นคลิปเราต้องขอโทษด้วยว่ามันเย็นมากจริงๆผมไม่อยากแต่งหน้าอยู่บ้านเลยก็ไม่อยากแต่งหน้าจริงๆนะเป็นคนที่แบบเครื่องสำอางเยอะแต่ว่าไม่ชอบแต่งจริงๆอ่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe ให้พี่ขิงด้วยนะคะแล้วก็ไปที่ Instagram ของพี่ขิงด้วยนะคะไว้มีอะไรอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย